7เรื่องจริงแบมแบมก็เซเว่นไอดอลเกาหลีสัญชาติไทยที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนนับว่าเป็นอีกหนึ่งคนไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงในประเทศเกาหลีใต้ในฐานะไอดอลแบมแบมการพิมุกหรือแบมแบมก็เซเว่นที่ถึงแม้ว่าจะต้องฝ่าฟันดราม่าอยู่เนืองๆแต่ผู้ชายคนนี้ก็ไม่ละทิ้งความพยายามจนก้าวเข้าสู่คนดังที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เรื่องราวชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับเขาคนนี้กันครับเรื่องที่1ประวัติส่วนตัวแบมแบมก็เซเว่นหรือแบมแบมกันพิมุกผัวกุลเกิดเมื่อวันที่2พฤษภาคมพ.ศ.2540เป็นลูกชายคนที่3ในบรรดาพี่น้องทั้งหมด4คนมีพี่ชาย2คนและน้องสาว1คนโดยในวัยเด็กแบมแบมเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทราจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ก่อนที่จะเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้และจบการศึกษานอกระบบเมื่อปลายปี2562ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.24 เรื่องที่2ชีวิตในวัยเด็กของแบม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 สูญเสียคุณพ่อไปตั้งแต่เขาอายุได้เพียง3ขวบจึงเติบโตมากับการเลี้ยงดูของคุณแม่เพียงคนเดียวฐานะทางบ้านที่เคยดีก็ต้องเกิดปัญหาขึ้นเมื่อพอรู้ความแบมแบมและพี่น้องจึงช่วยคุณแม่ทำงานหลายอย่างเพื่อจุนเจือครอบครัวและด้วยความที่หน้าตาน่ารักโดดเด่นแบมแบมจึงได้มีโอกาสถ่ายโฆษณาหลายชิ้นรวมถึงภาพยนตร์ฮ่องกงเรื่อง Fairy Tale Killer และเป็นตัวประกอบในภาพยนตร์เรื่องปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่นอีกด้วยเรื่องที่3เส้นทางสู่ไอดอลในช่วงปฐมปลายจนถึงมัธยมต้นแบมแบมยอมรับว่าตัวเองเป็นเด็กที่ติดเกมมากคุณแม่จึงพยายามหากิจกรรมอื่นให้ทำแทนการเล่นเกมและให้ลองเรียนเต้นดูซึ่งเขาก็ชื่นชอบจนเมื่อคุณแม่พาไปดูคอนเสิร์ตของเรนจึงเป็นการจุดประกายให้แบมแบมอยากจะเป็นศิลปินให้ได้แบบนั้นบ้างและเริ่มเข้าประกวดเต้นเรนโคเวอร์แจนอินไทยแลนด์เมื่อปี2550ขณะที่มีอายุเพียง10ขวบเท่านั้นครั้งนั้นบังเอิญว่ามีกรรมการจากค่าย JPY Entertainment ร่วมตัดสินและเสนอให้เขาลองออดิชั่นเข้าค่ายแต่แบมแบมยังเด็กมากจึงได้ปฏิเสธไปในครั้งนั้นต่อมาเขาได้เข้าร่วมประกวดเต้นอีกครั้งและคว้ารางวัลอันดับ2ในฐานะสมาชิกทีมวีซ่าคูจากรายการประกวด LG Entertainment in Thailand และก็มีสตาฟจากค่ายเดิมมาชักชวนเช่นเคยทั้งยังบอกว่าเขาไม่ต้องออดิชั่นแล้วแต่สามารถไปเป็นศิลปินฝึกหัดได้เลยแบมแบมจึงไม่พลาดที่จะตัดสินใจคว้าโอกาสนั้นไว้เรื่องที่4กว่าจะเป็นหนึ่งในสมาชิกวง GOT7 การไปเกาหลีโดยไม่รู้ภาษานั้นเป็นเรื่องยากแบมแบมต้องเรียนทั้งภาษาเกาหลีการร้องเพลงการเต้นรวมไปถึงการแสดงและต้องมีการทดสอบประจำสัปดาห์และประจำเดือนอีกด้วยหากความสามารถไม่ถึงก็จะต้องถูกคัดออกแบมแบมใช้เวลาฝึกฝนอยู่ประมาณ3ปีจนใกล้จะหมดสัญญาเขาได้ออกรายการ Survival รายการหนึ่งและความสามารถของเขานั้นถูกชื่นชมโดยยางยอนซอกเจ้าของค่าย YG Entertainment ครั้งนั้นเองที่ทำให้ปาร์คจินยองเจ้าของค่าย JPY Entertainment ตัดสินใจให้แบมแบมได้เดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกวงบอยแบนด์ GOT7 เรื่องที่5ความโด่งดังของแบมแบมหลังจากที่เดบิวต์นานถึง2ปีวงก็เซเว่นก็เริ่มได้รับความนิยมจากต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากมีสมาชิกในวงหลากหลายเชื้อชาติจนได้ทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกและได้รับรางวัลในเกาหลีมากมายส่วนในประเทศไทยชื่อเสียงของก็เซเว่นเป็นที่รู้จักจากการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าหลากหลายแบรนด์และแบมแบมก็เริ่มมีงานถ่ายนิตยสารแฟชั่นรวมไปถึงงานพรีเซนเตอร์เดี่ยวและทุกแบรนด์ต่างก็ได้รับความนิยมพร้อมกับยอดขายถล่มทลายจากการสนับสนุนของแฟนคลับนั่นเองและนี่เองทำให้แบมแบมก้าวเข้าสู่การเป็นศิลปินคนดังอันดับต้นๆที่ค่าตัวสูงที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยเรื่องที่6ความสามารถที่หลากหลายนอกจากการร้องการแรปและการเต้นแล้วแบมแบมยังมีความสามารถในการแต่งเพลงและมีเพลงของเขาในอัลบั้ม GOT7 และอัลบั้มเดี่ยวมากมายหลายเพลงอีกทั้งแบมแบมยังสนใจในโปรดักชันต่างๆและการตัดต่อวิดีโออีกด้วยโดยเขาได้เคยโชว์ผลงานไว้ใน Instagram ส่วนตัวและช่อง YouTube วง GOT7 เรื่องที่7ผลงานอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตหลังจากหมดสัญญากับค่าย JPY เมื่อเดือนมกราคม2564ที่ผ่านมา
สมาชิกวงก็อตเซเว่นตัดสินใจไม่ต่อสัญญายกวงแต่ยังคงชื่อวงไว้และรอการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งโดยสมาชิกแต่ละคนเลือกค่ายใหม่ตามความถนัดของตัวเองโดยแบมแบมเองก็ตัดสินใจไม่กลับประเทศไทยแต่เลือกทำสัญญากับค่ายใหม่ Abbas Company และประสบความสำเร็จกับอัลบั้มแรกอย่างอัลบั้ม Ribbon โดยมียอดวิวมิวสิกวิดีโอถึง57ล้านครั้งรวมถึงเป็นอัลบั้มที่มียอดขายดีอันดับต้นๆของบริษัทเลยทีเดียวเรียกได้ว่ากว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆและไม่ว่าจะเจอมรสุมดราม่ามากี่เรื่องแบมแบมก็ใช้ความใจดีและการมองโลกในแง่ดีผ่านมันมาได้ทุกครั้ง